กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามื้อนี้แม่มณีก็พามาเฮ็ดขันบักเบงประยุกต์เนาะจ้าเป็นอีกสไตล์นึงเนาะพี่น้องเป็นก็คือใส่ริบบิ้นเนาะจ้าใส่ริบบิ้นสีขาวแจมด้วยสีชมพูเนาะจ้านี่ก็คือเบอร์ของริบบิ้นเนาะพี่น้องจ้าแม่มณีก็สิใส่ประมาณเบอร์นี้เนาะจ้านี่จ้าอันเดียวกันสีขาวกับสีชมพูจะอันเดียวกันเนาะพี่น้องนี่จ้ะก็ไปซื้อตามร้านขายเคียงเขียนเนาะพี่น้องขายปากกาสมุดเนาะจ้ะร้านเคียงเขียนเนาะพี่น้องก็หาซื้อเอาเนาะจ้ะเอาเบอร์นี้เนาะจ้ะส่วนมากเพิ่นก็สิใส่เบอร์นี้เนาะพี่น้องแม่มณีก็สิตัดมาประมาณจ้าก็เอาประมาณ3นิ้วเนาะพี่น้องก็คือเอาตามนี่เนาะจ้านี่ก็ถ้ามักยาวกว่านี้ก็บ่เป็นหยังเนาะจ้าก็ซื้อเอาแล้วแต่เนาะพี่น้องแม่มันนี่ก็ประมาณนี้ล่ะกันว่ายานเปียงริบบิ้นเนาะพี่น้องก็แมวนี้ก็สิตัดสีขาวคือกันเนาะจ้าประมาณ3นิ้วคือกันเนาะเด้อ3นิ้วกว่าๆจักหน่อยก็ได้ถ้ามันสั่นแล้วแมวนี้เบิ่งก่อนก็ประมาณ3นิ้วครึ่งเนาะพี่น้องถ้ามันสั่นนี่มันก็สิทับหญ้าแตะเอา3นิ้วครึ่งเนาะนี่3นิ้วครึ่ง3นิ้วครึ่งเนาะมันทำกันจ้าเฮามาฉีกใบตองกันเลยเนาะพี่น้องเฮามาเฮ็ดพันนิ้วเนาะก็ประมาณ2นิ้วเนาะพี่น้องความกว้างเอาประมาณซํานี้เนาะจ้า2นิ้ว2นิ้วเนาะเอาก็กาแล้วเฮาก็ฉีกเลยเนาะจ้าจ้าเฮามาพันนิ้วกันเลยเนาะจ้าทุกคลิปแม่มานี่ก็จะพันให้เบิ่งเนาะจ้าแล้วเทียผู้เบิ่งบ่ทันเนาะพี่น้องก็ค่อยๆพันไปเนาะจ้านี่จ้าบีบน้ำนี่เนาะจ้าจ้าให้เบิ่งน้ำเนาะจ้าเพราะว่าอย่าเบิ่งบ่ทันสำหรับผู้เฮ็ดเป็นแล้วก็บ่เป็นหยังเนาะแต่ผู้บดเบิ่งบ่ทันก็มาเบิ่งได้เนาะพี่น้องก็เอาเนาะพี่น้องก็เอาอยู่ระหว่างกลางเนาะการวางดอกพุดพลาสติกเนาะแม่มันนี่ใส่ตาดอกพุดพลาสติกเนาะหาบ่ค่อยมีเนาะจ้าดอกพุดแท้เพิ่นก็หายากเนาะแม่มันนี่ก็กำลังปลูกกำลังเพาะช้ำอยู่ใส่ดอกพลาสติกไว้ก่อนดอกพุดพลาสติกเนาะจ้านี่เดี๋ยวจ้าเดี๋ยวเฮามาใส่ริบบิ้นกันเลยเนาะพี่น้องใส่2สีเนาะจ้าสแลเขาก็ใส่สีขาวก็เนาะพี่น้องนี่จ้ากาประมาณเอาเนาะพี่น้องแม่วันนี้ก็ส่วนมากก็สิใส่กาประมาณเอาเนาะจ้านี่จ้าภาพขอบใบแล้วก็ค่อยยกเนาะจ้ากดไว้ทางนึงก็ดึงไว้แล้วก็ยกดึงไว้ตึงๆแล้วก็ค่อยพับแล้วยกเนาะพี่น้องนี่จ้าแม่วันนี้ก็เฮ็ดสไตล์แบบแม่วันนี้เนาะพี่น้องการเฮ็ดใบสีหรือการทําขันหมักเบงเนาะเฮ็ดสไตล์แบบแม่มณีเนาะจ้า
จ้าที่นี่เขาก็มาใส่สีชมพูเนาะพี่น้องใส่ทับขอบไปเลยเนาะจ้าก็เฮ็ดแบบเดียวกันคือกับสีขาวเนาะจ้าจ้าที่นี่เฮาก็มาพับกล้วยกันเลยเนาะจ้าจ้าพับกล้วยแล้วๆเฮาก็มาห่มตัวเลยเนาะพี่น้องนี่จ้าก็เลี้ยง5อันเนาะพี่น้อง5นิ้วเนาะจ้าเสร็จแล้วเฮาก็มาเข้าตัวเนาะจ้านี่จ้าก่อนเข้าตัวเฮาก็เอาเศษใบตองยัดใส่กล้วยก่อนเนาะพี่น้องเพื่อความแน่นหนาแม่มณีจะใส่ตะปูเข็มเนาะจ้าปักลงไปปักขึ้นเนาะจ้าว่าต้องปักลงเพื่อความให้กล้วยมันแน่นเนาะจ้าให้ฐานมันแน่นเนาะพี่น้องคือเข้าตัวส่วนมากก็สิใส่ตะปูเข็มเนาะพี่น้องให้แน่นยิ่งแน่นยิ่งดีเนาะจ้าThank you.
จ้านี่คือขันหมากแบงประยุกต์ด้วยริบบิ้นสีเนาะพี่น้องนี่จ้าสีหวานแหววเลยเนาะจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มณีนะแม่เด้อจ้าเป็นกำลังใจให้แม่มณีทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องกับบ้านหลังน้อยหลังนี้เนาะจ้าขอบคุณทั้งในประเทศและต่างประเทศขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณมากมายเนาะผิดพลาดประการใดแม่มณีก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าแม่มณีขอตัวก่อนเนาะจ้ากราบสวัสดีค่ะ